สวัสดีค่ะเราคงอยู่ในเรื่องทักษะของการเขียนอยู่นะคะนะเมื่อวานนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของทักษะของอะไรคะอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรเอ่ยทักษะอะไรคะช่วยตอบหน่อยเร็วเรียนเรื่องอะไรคะเมื่อวานธนัชชาเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนอยู่ปลายทางยังอยู่ในทักษะไหมทักษะอะไรคะทักษะอะไรคะนี่เราจะเนินต่อไปได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้น่าจะได้เนอะเพราะว่ามันคนละทักษะกันนะคะอ่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องทบทวนนะคะเพราะครูให้ชิ้นงานไปนะเป็นงานกลุ่มนะคะนะในชั่วโมงนี้เป็นทักษะของการเขียนซึ่งอาจจะหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ใช้ทักษะนี้นะถือว่าอาจจะเป็นการเขียนในชีวิตประจำวันนะคะเกี่ยวข้องกับงานนะคะนักเรียนอาจจะช่วงปิดเทอมนะคะอาจจะได้ไปสมัครงานนะอย่างเพื่ออะไรอ่ะหารายได้เสริมนะคะตามบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องใช้ทักษะของการเขียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับอะไรอ่ะบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่นักเรียนไปสมัครงานก็ต้องมีการกรอกข้อมูลนะที่เรียกว่ากรอกแบบรายการหรือกรอกแบบสมัครงานนะหลายคนอาจจะใกล้ได้เคยใช้ทักษะนี้แล้วมีไหมคะในห้องนี้นะช่วงปิดเทอมระหว่างปิดภาคเรียนนะได้ไปทำงานนะหารายได้เสริมเป็นงานพิเศษประมาณนี้นะคะอาจจะไม่มีนะในห้องนี้แต่ว่าคิดว่าหลายๆคนนะคะที่ได้เคยใช้ตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะซึ่งที่อาจจะต่อไปอาจจะได้ใช้นะคะอ่ะมาดูตัวชี้วัดเลยนะในที่นี้ในเรื่องของกรอกแบบรายการเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะนะเป็นแบบรายการทั่วไปอาจจะเป็นแบบสอบถามแบบประเมินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะเน้นในส่วนของที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะคะนะในช่วงที่จะปิดภาคเรียนใหญ่เนี้ยนะอาจจะได้กรอกแบบสมัครงานหรือว่าใบสมัครงานเนี่ยนะคะอันนี้เน้นที่ว่าได้ใช้จริงๆแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็อาจจะเคยได้กรอกแบบรายการทั่วๆไปอาจจะเป็นแบบประเมินหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะคะทีนี้ในการกรอกอันนี้เราก็จะต้องทำไมคะเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงานนะมันก็จะมีรายละเอียดให้นักเรียนได้เขียนนะคะหรือกรอกนั่นเองนะซึ่งก็จะมีหลักอยู่อันนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญเลยในการกรอกแบบสมัครงานหรือว่าใบสมัครงานนะคะต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์สะอาดสะอ้านนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรอ่ะด่านประการแรกเลยที่เขาจะพิจารณาหรือว่ารับเราเข้าทำงานนะคะก่อนที่จะดูรายละเอียดนะคะว่าจะมีการกรอกรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้ให้นักเรียนได้ฝึกในช่วงท้ายนะคะครูมีแบบกรอกรายการให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนะมันเล็กนะคะแต่ก็พอจะเดาได้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะชัดไหมนะจำกัดด้วยหน้าจอพอจะเดาได้ว่าเป็นแบบอะไรคะแบบครูไม่ได้ถามว่าอาชีพอะไรแบบอะไรคะแบบสมัครงานใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรคะมีรูปถ่ายที่ต้องติดด้วยในด้านขวาแล้วก็จะมีรายละเอียดนะประวัติส่วนตัวประวัติการทำงานอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีไล่เป็นลำดับเป็นข้อไปนะจนถึงท้ายลงชื่อผู้สมัครหรือถ้ามีผู้รับรองก็เขาก็จะมีรายละเอียดให้นะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องกรอกด้วยความรอบคอบแล้วก็ให้ครบถ้วนทุกรายการนั่นเองนะคะอันนี้คือใบสมัครงานหรือว่ากรอกแบบสมัครงานนะคะหรือนะคะอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะแต่ก็ต้องมีรูปถ่ายนะคะติดประกอบการพิจารณาด้วยนะคะก็แล้วแต่บริษัทหรือว่าหน่วยงาน
นะคะต้องการสมัครในตำแหน่งไหนเขาก็จะมีรายละเอียดตามคุณสมบัตินั้นๆ นะคะจะคล้ายๆกันหมดนะคะนะประวัติส่วนตัวนะประวัติการทำงานในประมาณนี้นะคะนะอ่ะหรืออันนี้อาจจะเป็นแบบรายการทั่วไปนะที่นักเรียนอาจจะเคยได้กรอกแบบสอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันนี้แบบสอบถามโครงการบันทึกรักการอ่านในประมาณนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยได้กรอกหรือว่าเวลาที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆมันก็จะมีแบบประเมินนะคะหรือว่าแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะก็จะมีรายการให้นะนักเรียนก็เช็คไปนะคะมากที่สุดน้อยปานกลางตามรูปแบบตรงนี้อันนี้เรียกว่าแบบรายการทั่วไปนะคะเป็นแบบสอบถามนะหรือแบบประเมินก็ได้นะคะแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็กประถมเนี่ยตัวอย่างนะคะก็จะคล้ายๆกันนะก็จะมีหัวข้อให้นักเรียนประเมินนะคะนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ให้นะลงวันเดือนปีหรือบางที่ก็อาจจะมีชื่อมีเพศอะไรประมาณนี้นะคะให้กรอกนะอันนี้คือเป็นแบบรายการที่นักเรียนอาจจะพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เคยได้เขียนหรือว่ากรอกรายการนั้นๆ นะคะแต่ว่าในชั้นเรียนนี้เราจะเน้นในเรื่องของแบบสมัครงานนะคะอ่ะมาดูรายละเอียดเลยนะคะสาระสำคัญนิดนึงนะมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องของการกรอกแบบรายการหรือกรอกแบบสมัครงานอันนี้ถือว่าเป็นการเขียนที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะเดี๋ยวเกี่ยวกับอาชีพการติดต่อกิจธุระเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะบางทีก็จะมีการกรอกแบบรายการนะคะให้นักเรียนได้กรอกหรือว่าได้เขียนบรรยายนะแล้วแต่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นทักษะของการเขียนที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้มาดูลักษณะของแบบรายการบ้างอันนี้ให้ทราบโดยทั่วไปก่อนนะก่อนที่จะเน้นในเรื่องของแบบสมัครงานนะคะจะมีวิธีการกรอกข้อสังเกตอย่างไรนะคะจึงจะได้รับการพิจารณานะคะเข้าทำงานนะตามตำแหน่งนั้นๆ นะคะแบบรายการที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะมาดูความหมายนิดนึงนะคะลักษณะของแบบรายการนะแบบสมัครงานแบบประเมินหรือแบบสอบถามนะคะในที่นี้นะอ่ะมันก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนะคะเป็นเอกสารที่บุคคลหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจัดทำขึ้นนะคะเพื่อให้บุคคลที่มาติดต่อกิจธุระได้กรอกรายละเอียดนะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์นะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้เป็นหน่วยงานในนามของบุคคลนะส่วน บริษัทอะไรประมาณนี้นะคะหรือหน่วยงานนะเอกชนราชการหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะแล้วแต่นะที่จะต้องการให้นะเราหรือว่าบุคคลที่มาติดต่อกิจธุระเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะด้วยจุดประสงค์หนึ่งจุดประสงค์ใดนะคะได้กรอกรายละเอียดตามที่เขาต้องการนะคะนะซึ่งมันก็จะมีเวลากรอกก็คือมันก็จะมีอย่างแบบเมื่อดูเมื่อกี้มันก็จะมีช่องว่างนะคะนะให้นักเรียนกรอกตามช่องว่างที่กำหนดนะอันนี้คือลักษณะนะของแบบรายการนะคะทั้งแบบสมัครงานทั้งแบบประเมินแบบสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องกรอกรายละเอียดนะตามที่เขากำหนดนะในช่องว่างนะส่วนใหญ่ก็จะไล่ลำดับเรียงลำดับเป็นข้อนั่นเองนะคะทีนี้มาดูประเภทบ้าง
มีกี่ประเภทนะคะแบบรายการที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องนะต้องใช้นะหรือว่าพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะประเภทของแบบรายการนะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะคะนะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกประเภทแรกนะคะเป็นแบบรายการที่เรียกว่าใช้เป็นหลักฐานนะคะนะแบบรายการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอาจจะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีอยู่2แบบหรือ2ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าแบบรายการที่ใช้เป็นหลักฐานนะคะเช่นอะไรบ้างเอ่ยใช้เป็นหลักฐานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นอะไรคะที่ให้ดูไปเนี่ยอะไรบ้างใบสมัครงานใดอย่างใบตอบรับสินค้าแบบสัญญาซื้อขายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบรายการเคยกรอกไหมสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเคยไหมคะนะมันก็จะมีใบตอบรับที่นักเรียนต้องกรอกรายละเอียดแบบสัญญาซื้อขายอาจจะยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ปกครองนะซื้อขายสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบรายการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะคะลักษณะของแบบรายการที่ใช้เป็นหลักฐานอันนี้มันก็จะมีลักษณะที่ปีรูปแบบเฉพาะมีรูปแบบเฉพาะแล้วแต่หน่วยงานนะบริษัททางร้านแล้วแต่นะคะนะอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันก็แล้วแต่เรื่องที่ต้องการนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปใจความมันก็จะเหมือนกันแหละนะคะอันนี้คือแบบรายการประเภทแรกนะคะ